传奇 Passion to Wealth。继续收看你是传奇。那说到今天呢，我们还是跟这个坤鲍在一起。说到坤鲍呢，他现在已经算是亿万富翁了。那坤鲍呢，在2008年，刚才我们听到的，就是在美国经济风暴的时候，他竟然把所有的存款拿出来，为了去投资股票。他这个决定到底是对或是错？我们来听听看。咋难？เอาเงินทั้งหมดออกมาแล้วทำไงต่อครับโอ้โหซื้อหุ้นซื้อหุ้นซื้อหุ้นเพราะว่าคือเราไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นนะปี2008นะครับมันผ่านทุกอย่างมาคือมีความมั่นใจในตัวอยู่แล้วครับคือถามว่าณปี2008ถามว่าทุกคนจะมองตลาดขาดไหมครับตัวผมเองไม่ใช่บอกว่ามองขาดนะแต่ว่ามีความมั่นใจว่าเงินที่ได้เงินเดือนแต่ละเดือนจากบริษัทเนี่ยมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้เดือนต่อเดือนได้อยู่ครับงั้นไอ้เงินที่แบบเย็นๆทั้งหมดที่มีในชีวิตเนี่ยถ้ามาซื้อหุ้นไปถ้าถามว่ามันไม่ขึ้นอีก2ปี3ปีเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมองอย่างนั้นแหละครับเพียงแต่ว่ามันโชคดีอย่างนึงนะครับทุกอย่างมันฟื้นมาภายในเวลา1ปีคือพอปี2009เนี่ยทุกอย่างมันฟื้นไปครับผมมองถูกอย่างนึงคือผมมองว่าจริงๆแล้วในจุดที่เราอยู่เนี่ยในเอเชียเนี่ยครับมันไม่ใช่ต้นตอปัญหานะปัญหามันอยู่ที่ฝั่งอเมริกาใช่ครับนะพอทุกอย่างมันเริ่มสภาพคล่องของโลกมันเริ่มปรับตัวนะมันเริ่มมีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยครับหุ้นทุกตัวขึ้นหมดเลยนะครับถือว่าเป็นจุดพลิกของผมจุดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีแผนที่จะรีไทร์อยู่แล้วครับพอพอร์ตหุ้นมันใช่ขึ้นมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมคำนวณว่าเอ้ย5ปีสมมติผมออกมาจากบริษัท5ปีผมไม่มีรายได้เลยผมอยู่ได้มั้ยผมคำนวณแล้วมันผมอยู่ได้คือเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ทั้งหมดนี่คือเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมตอนนั้นก็หลักประมาณ 4-5 ล้านบาท 4-5 ล้านบาทที่เราสะสมมาไว้ตลอดครับที่เราทำงานมาที่เราเล่นหุ้นมาที่เราได้กำไรที่เราผิดๆถูกๆแบบที่เราทำมานี่แหละ 4-5 ล้านบาทคือเป็นตัดสินใจที่แบบสุดยอดมากเลยนะใจต้องกล้ามากเลยนะ คือมันไม่ใช่ทุกคนที่กล้าสู้สักขนาดนี้แล้วหุ้นที่ลงที่เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นเทอร์นาราวหุ้นเทอร์นาราวความเสี่ยงสูงด้วยนะแต่เราไปซื้อที่จุดที่มันโลเวอร์ไซด์เนี่ยมันต่ำมากครับยังจำได้ไหมหุ้นนั้นชื่ออะไรครับบางกอกแลนด์ทั้งหุ้นทั้งวอลเลนครับคือใส่เกลิ่งกับหุ้นไปด้วยคือวอลเลนเนี่ยมันจะมีเกลิ่งความเสี่ยงสูงครับผมนะฮะคืออะไรที่มองว่าเสี่ยงผมมองว่าโอกาสและจุดที่เข้าไปซื้อคือจุดที่มันดูแล้วมันไม่น่าลงกว่านั้นละแต่ถ้ามันทุกอย่างมันพลิกเนี่ยมันขึ้นไปสูงเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการเล่นหุ้นทุกอย่างทำงานก็เหมือนกันมันอยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราล้มเหลวแล้วก็เราเจอปัญหาอะไรบ้างที่เราแบบอาจจะขาดทุนไปแล้วอันนั้นถือว่าเป็นบทเรียนของเราพอเรามีบทเรียนเยอะๆเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่เราคิดว่ามันใช่แน่ๆตามเซนส์ของมนุษย์ของเราที่เราคิดว่าใช่หลังจากนั้นพลิกขึ้นมากี่เท่าครับคูณกันแล้วเนี่ยเป็น10เท่าตัวคือมันในจังหวะจากตัวนี้มาอีกตัวนึงด้วยครับทุกอย่างมันโอ้มันมาหมดแต่ที่คุณเวฟพูดนะถูกมันอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆเลยครับคือณนาทีนั้นเนี่ยถามว่าคนกลัวก็คือกลัวเลยนะจริงจริงก็จะรู้สึกว่าซื้อหุ้นไม่ได้มันทุกอย่างมันจะล้มแล้วทุกอย่างเศรษฐกิจล่มเพราะว่ามันเป็นหนึ่งตกเหวกันหมดแล้วอะไรใช่ปี1999ก็เจอแล้วตอนนี้คือมาอีกรอบนึงก็คิดว่าอาจจะมาถึงเอเชียบ้างอาจจะจนกระทั่งแบบทุกอย่างมันก็จะเป็นอีกครั้งนึงหรือเปล่าแต่พอมีประสบการณ์ปั๊บทุกอย่างมันจะพรูฟได้ด้วยตัวเราเองเราจะรู้ว่าฟีลลิ่งของตลาดหุ้นมันจะเร็วกว่าสภาพเศรษฐกิจจริงครับอย่างน้อย6เดือนมันเป็นนั้นจริงๆคือเวลาที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหุ้นมันจะตกก่อนครับพอหุ้นตกถึงจุดนึงทุกคนจะเริ่มกลัวเริ่มมีข่าวโรงงานปิดมีการประท้วงที่รังสิตครับนะฮะมีคนงานบอกว่าโดนรีไทร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับตรงนั้นน่ะมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มบอททอมละครับนะหุ้นมันตกมาล่วงหน้าไปละมันกลายเป็นจุดที่เข้าซื้อของนักลงทุนที่มีประสบการณ์คือเขารู้อยู่แล้วว่าอ๋ออันนั้นเนี่ยคือข่าวร้ายที่มันสุดๆแล้วอะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับหุ้นจะเริ่มขึ้นข่าวยังร้ายอยู่นะหุ้นจะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นจนถึงจุดนึงที่ขึ้น
หุ้นขึ้นมาเริ่มสูงประมาณนึงแล้วเนี่ยจะเริ่มมีข่าวดีครับอันนี้เดี๋ยวก่อนขอจดเอาไว้ก่อนนะฮะคือการที่จะซื้อหุ้นนะฮะก็คือรอดูประท้วงก่อนนะฮะรอดูประท้วงที่โรงงานนะฮะก็รู้ว่าคือจุดบอททอมแล้วคือมันมีข้อสังเกตมากกว่านั้นยิ่งมีประสบการณ์มันจะยิ่งสังเกตได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นมีประท้วงแต่ว่าราคาหุ้นไม่ลงแล้วหรือราคาหุ้นมันเริ่มขึ้นมันเขาเรียกว่าไดเวอร์เจนต์กันล่ะครับนะคือถ้ามันประท้วงด้วยหุ้นยังลงอยู่อย่าพึ่งรีบนะอย่าพึ่งโอเควันนี้ได้แอดไว้ดีๆเลยนะฮะจดเอาไว้เลยนะฮะผมคืออย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบดูก่อนดูมีความขัดแย้งกันระหว่างราคาหุ้นกับตัวข่าวใช่ผมถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เอามาใช้ได้นะครับทีนี้ตอนนั้นพอทุกอย่างมันพลิกฟื้นมาปี2009เนี่ยผมคำนวณแล้วผมรีทายได้แล้วผมพร้อมที่จะมาทำอะไรของผมส่วนตัวได้บ้างแล้วเนี่ยนะฮะผมลาออกเลยทุกคนตกใจเพราะว่าที่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยพอครบ20ปีเนี่ยเขาจะมีการแจกทองโอ้นะฮะทุกคนเฮ้ยป้อมอยู่อีกปีนึงนะเดี๋ยวจะได้ทองแล้วแต่คุณเว็บก็น่าจะเข้าใจดีคือคนที่อยากจะลาออกแล้วอะไรก็ฉุดไว้ไม่อยู่แน่นอนนะครับก็ผมก็ลาออกจากบริษัทในปีที่19ก็คืออีกปีนึงได้ทองแต่ก็ไม่ได้อยู่เสียดายมากๆเสียดายมากๆแต่ว่าเราว่าเสียมากเสียน้อยนะฮะคือตอนนั้นรู้สึกอยากจะมีอิสระภาพให้กับตัวเองนะฮะคิดว่าจะออกมาว่างๆสักปีนึงครับนะฮะคือคนที่ทำงานมา19ปีสิ่งที่ว่านฝันไว้เนี่ยก็คือโอ้ฉันจะตื่นสัก10โมง11โมงไปนั่งร้านกาแฟดูหุ้นนะฮะตอนเย็นกลับบ้านนะหรือไปดูหนังเดินห้างอะไรก็ตามคือใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฝันตอนนั้นแบบชีวิตต้องมีความสุขแน่เลยมีความสุขสิผมก็อยากเป็นอย่างนั้นเชื่อไหมมันเป็นอย่างนั้นได้แค่3เดือนทำไมครับทำไมมันโอ้โหคนทำงานมา19ปีคือเป็นเข้าไปใส่เลือดแล้วใช่ไหมฮะใช่มันว่างๆมันไม่สนุกละมันไม่สนุกแล้วมันเอาจริงๆนะให้ผมมองงานคือคนงานคือเราครับแล้วเราไม่มีงานเนี่ยเราเหมือนไม่มีตัวตนละครับชีวิตมันไปเรื่อยๆแล้วมันน่าเบื่อครับนะมันสนุกในเดือนแรกเดือนที่2ความสนุกเริ่มน้อยลงเดือนที่3โอ้หุ่นเว็บแบบอยากทำงานคือมันต้องไปทำอะไรสักอย่างใช่คือกะไว้ว่าจะพักสักปีหนึ่งแต่ด้านสามเดือนก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเป็นคนที่คือแบบตั้งใจมากๆมีความตั้งใจแบบมีความแบบเรียกว่าอะไรนะคืออย่างเช่นตั้งเป้าไว้19ปีทำงานก็คือทำมันเต็มที่แต่เวลาพักผ่อนไม่พักผ่อนเต็มที่คือก็ค้างๆที่จะพอมาเดือนที่3เนี่ยผมต้องไปคุยกับภรรยาผมแล้วครับบอกเอานี้แล้วกันเราจะตั้ง Stop Tomorrow เริ่มมีค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานคือน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือ Stock Tomorrow ก็จะเป็น Stock Tomorrow ที่เป็นเว็บไซต์ไปเรื่อยๆถ้าผมไม่ตั้งบริษัทนะฮะที่มีที่อยู่บริษัทคือมีการจดทะเบียนบริษัทก่อนหน้านั้นไปแล้วครับแต่ยังไม่เคยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการตั้งสำนักงานนั่นแหละผมว่าเป็นจุดที่สำคัญนะถ้าคนจะเริ่มธุรกิจครับผมอยากจะให้พิจารณาในเรื่องของการพยายามให้มีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาหาคุณทุกเดือนเมื่อไหร่ที่มันมีโจทย์นะมีอะไรที่แบบว่าคุณต้องคัฟเวอร์ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยบริษัทจะใหญ่เองครับคือไอ้แนวคิดที่แบบว่าเอ้ยไม่อยากจะให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเยอะครับมันถูกครึ่งนึงเพราะว่าโอเคมันปลอดภัยครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากจะให้บริษัทมันใหญ่คุณต้องไม่ปลอดภัยนะมันเป็นการกดดันในตัวด้วย ให้กับตัวเราครับตัวทีมงานทุกคนเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันมีฟิกคอสอยู่ที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องแบนะฮะเอางี้听众朋友们刚才我们提到的就是说他工作他打工了19年在20年的时候呢如果他一共打工了20年他就可以得到就是这个金块日本公司会给他这个金块可是他在这个公司19年了之后他已经就是有尝试过刚才我就告诉你的就是他把所有的他的自己的所有的存款就是有500万泰铢把它投资进去在在这个2008年就是在美国经济风暴的时候把这个500万泰铢所自己所有的存款把它投资去买一个股票
从那个之后开始呢，在一年里面，这股票涨了10倍，所以一共是5000万。他拿着这5000万的钱，他就说好了，我要退休了，我不要工作了，所以他就跟公司说他要辞职。在19年的时候，他就辞职了。辞职了之后呢，他想说他一年的时间，就是每一天就是可能醒起来就是无所事事，可能就是休息吧，给自己真正的一个休息的时间，可能就是喝个咖啡啊，去走走逛逛，看看上上街啊，去看看就是去玩啊这样子。可是没想到在三个月的时间呢，他就说他不行了，他要开始工作了，他觉得他的人是需要工作的。所以3个月之后发生什么事情，待会我们来揭晓。จริงๆแล้วสต็อกทูมาโร่ครบ10 ปีนะฮะการเติบโตต่อยอดเร็วมากนะฮะคือเริ่มขยายจากเรื่องของการลงทุนมาเรื่องของการพัฒนาตัวเอง你是传奇 Passion to Wealth